โอเคครับมาทดสอบดูครับนี่ครับฐานห้องมันจะอยู่ตรงนี้ที่มันหักออกไปนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับฐานห้องมันที่มันหลุดออกไปนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวนี่ครับนี่น็อตที่มันหลุดที่มันออกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นฐานเอาไว้สำหรับเอาไว้ตรงนี้เอาตรงนี้ไว้นะครับฐานสำหรับเอาตัวเมียไว้เพื่อจะให้น็อตตัวผู้มาขันนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปเราก็จะเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมตรงนี้นะครับผมเชื่อมน็อตนะครับน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับเชื่อมเพื่อจะให้ขันน็อตตัวผู้เข้าไปที่เพื่อที่จะยึดฝาครับฝาตัวนี้มันหลุดออกไปนะครับฝาเขาเรียกว่าบานพับนะบานพับมันหลุดออกนะครับเพื่อที่จะเชื่อมน็อตตัวผู้สวมเข้ามาตัวเนี้ยนะครับวิธีการก็คือนะครับหัวแร้งนะครับหัวแร้งเนี่ยเราใช้เฉพาะหัวแร้งแยกออกมาเลยครับอย่าไปใช้หัวแร้งที่เอาไปเชื่อมตะกั่วนะครับไปบัดปลีเป็นหัวแร้งซื้อมาเฉพาะมาเชื่อมพวกพลาสติกโดยเฉพาะนะครับผมก็เสียบไฟให้มันร้อนพอมันร้อนเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับผมโดยการวิธีการนะครับผมเดี๋ยวทำดูตามตัวอย่างนะครับทีนี้ก็คือเราเอานี่ครับโอเลนตัวนี้ร้อนนะครับผมเราต้องใส่ด้านให้ถูกครับอันนี้ด้านบนด้านล่างนะครับผมนะครับอันนี้ด้านบนตัวนี้ด้านล่างนะครับผมด้านบนมันจะใหญ่กว่านะครับด้านบนจะใหญ่กว่าบานใหญ่ข้างล่างมันจะเล็กๆเวลาเราสวมเราต้องสวมด้านล่างลงนะครับผมถ้าเอาด้านใหญ่ลงนะครับถ้าเอาด้านใหญ่ลงมันก็จะหลวมนะครับผมต้องเอาด้านล่างลงนะครับถ้าเอาด้านใหญ่ลงปึ๊บมันจะหลวมนะครับรูปมันจะยึดไม่หมดเราเอาด้านนี้นะครับด้านแหลมๆเนี่ยเอาด้านบานๆข้างบนตัวนี้ก็มาวางนะฮะเชื่อมตัวข้างในก่อนนะครับเอามาวางนะครับพอวางเสร็จแล้วตะกั่วมันร้อนเลยนะครับให้เอาหัวของหัวแร้งตัวนี้ไม่ใช่ตะกั่วร้อนพูดผิดครับหัวแร้งมันร้อนนะครับให้เอาหัวแร้งตัวนี้เอาหัวนะฮะจุ่มลงไปนะครับวิธีการคือวางเฉยๆนะครับอย่าไปกดนะครับวางจากนั้นความร้อนมันจะดันเราไม่ต้องไปกดนะครับความร้อนใช่ไหมฮะพอมันร้อนมันก็จะดันลงไปครับมันจะดันน็อตลงไปนะครับปุ๊บแค่นี้แหละครับทีนี้เราก็ปรับช่วงที่มันร้อนๆเนี่ยเราก็ปรับเอาว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ปรับโยกซ้ายโยกขวาเอานะครับแค่นี้นะครับแค่นี้พอความเย็นเข้ามามันก็จะแน่นสนิทเลยครับผมอันที่2นะครับน็อตตัวที่2นะครับใช้ครีมหยิบอันนี้คือช่องที่2นะครับช่องที่2วางลงมาพอมันตรงเสร็จแล้วนะครับหัวแร้งวางเข้าไปตรงรูน็อตตัวผู้นะครับไม่ต้องไปกดนะครับความร้อนมันจะช่วยดันลงไปพอหากว่ามันร้อนมากมันจะดันลงไปมันจะฟิตเลยนะครับฟิตเลยอยู่เลยผมไม่ได้ดันนะครับเนี่ยความร้อนมันจะช่วยค่อยๆทะลวงหลุดอันนี้เข้าไปนะครับถ้าหากว่าใครอยากให้มันแน่นกว่าเก่านะครับแน่นมากสนิทก็คือตกแต่งครับตกแต่งตรงหัวมันตกแต่งตรงปลายหัวมันนิดนึงนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เย็นไว้แล้วตกแต่งนิดนึงไม่ต้องตกแต่งมากครับเอาแค่ดันหัวโปะเข้ามาเหมือนกับการไอ้ตกแต่งปูนนะฮะแค่นี้แหละครับแค่นี้นะครับวิธีการไม่ยากนะครับก็มีแค่นี้ครับผมทีนี้ก็ปล่อยให้มันเย็นเสร็จแล้วก็กดบานพับลงไปแล้วก็ขันน็อตอยู่สนิทเลยครับอยู่แน่นบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไอ้ตรงพลาสติกมันหลุดออกไปถึงหลุดลงไปข้างล่างเลยเขาจะเจาะลงไปแล้วก็ใช้น็อตแบบที่มีสกรู
ตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบนั้นก็ดีครับมันก็อยู่แต่ว่ามันไม่สวยถ้าอย่างนี้จะสวยกว่านะครับแค่นี้ก็อยู่เดี๋ยวยังไงผมจะรอให้มันเย็นก่อนแล้วจะประกอบให้ดูนะครับผมมันแห้งแล้วนะครับบานพับก็พับลงมาแล้วก็ขันน็อตลองขันดูนะครับว่ามันจะอยู่ดีไหมยึดแน่นแน่นอนครับผมเนี่ยแน่นสนิทเลยครับนุ่มเข้าไปนายดูสองตัวนะครับผมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงครับขยับลงมาข้างล่างเลยลูกจะใกล้ๆไม่ถึงครับผมน็อตตัวนี้สั้นไปเพราะว่ามันตกลงไปก็หาน็อตที่มันยาวกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับหาน็อตที่ยาวกว่านี้เมื่อกี้น็อตเก่าไม่ถึงนะครับน็อตตัวนี้สั้นไปเพราะว่าตอนที่มันหักมันก็เลยล้นลงไปอีกนะครับก็เลยเพิ่มขนาดน็อตให้มันยาวขึ้นนะครับหมุนลงไปครับนี่ครับแน่นเลยแน่นตัวนี้ก็แน่นครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองพับดูครับนะฮะดูครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแน่นสนิทนะครับผมแน่นสนิทเลยครับผมแน่นนะครับยิ่งถ้าครอบฝาลงไปยิ่งทีนี้เขาก็จะมีน็อตตัวนี้เข้ามายึดอีกยิ่งแน่นกว่าเก่าอีกครับนะครับผมนี่ครับวิธีการง่ายๆครับผมใส่ฝาเข้าไปนะครับก่อนจะใส่ฝาก็อย่าลืมใส่สายแผ่ด้วยนะครับผมสายแผ่อันนี้ประกอบจริงแล้วโอเคใส่สายแผ่เสร็จแล้วนะครับประกอบเครื่องนะครับกดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับกดเข้าไปให้มันลงสลักจะเป็นสลักล็อกของมันนะครับจากนั้นค่อยขันน็อตให้มันแน่นสนิทอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงไหนที่มันเผยออกมาก็กดนะครับผมกดเข้าไปมีแล้วแน่นสนิทขันน็อตเพื่อความมันคงอีกครั้งหนึ่งโอเคได้คันน็อตเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาเปิดเรียบร้อยนะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วโอเคติดรหัสนิดหนึ่งครับเดี๋ยวใส่รหัสลูกค้าก่อนครับเครื่องเข้ามาใช้ได้ปกติครับผมเมาส์ตัวทัชตัวนี้ก็โอเคครับผมโอเคครับมาทดสอบดูครับนะครับนะครับความแข็งแรงนะครับเทคนิคแค่นิดนิดหน่อยแค่นั้นแหละครับแค่นี้ก็ใช้ได้อย่างดีเลยครับไม่มีการหลุดไม่มีการเผยไม่มีการอะไรเลยครับเรียบเนียนนะครับนี่ครับผมนะครับไม่มีการหลุดเผยขึ้นมาไม่มีนะครับไม่มีใช้ได้อย่างดีนะครับโอเคครับจบเพียงเท่านี้นะครับของสำหรับการเชื่อมน็อตนะครับผมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปดีๆจะนำมาเสนออีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ